ทำอะไรต้องการคนที่วาดรูปเป็นคนที่อยากมีบ้านหลังใหม่ไหนใครอยากมีบ้านหลังใหม่กับครูบ้างนะเราจะไปสร้างท้องถิ่นกันใหม่เอาไหมเอาไม่เอาเอาใครอยากมีบ้านหลังใหม่ยกมือคุณครูมีพื้นที่ให้20ไร่เราจะแบ่งกันไปอยู่ดีไหมสมมุติเขาจัดสรรที่ดินให้เรามีพื้นที่อยู่20ไร่ตรงหน้ากระดานเนี้ยให้ปลูกบ้านได้คนละ1หลังเลี้ยงสัตว์ได้คือให้มีรั้วรอบขอบชิดอะอยู่คนละ1หลังอยากจะวาดอะไรอยากจะมีวัวมีควายมีเต่ามีจระเข้ก็วาดลงไปอยากได้กังหันน้ำหรืออยากจะได้กังหันลมก็วาดลงไปในบ้านตัวเองครูอนุญาตให้มีบ้านคนละ1หลังพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกในเวลาเอากี่นาทีเยอะไปเยอะไปเยอะไป2นาทีบ้านในฝันนะฝันแป๊บเดียวอ้าว2นาทีอ้าวเชิญค่ะบ้านในฝันอ้าวเร็วบ้านในฝันนะคนอยากมีบ้านใครอีกใครอยากมีปิยวัฒน์เอาละอยู่กันไกลคนละลิฟต์ลูกอย่าให้เกินนะคุณครูมีอยู่20ไร่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นสุดแค่บ้านหนูพอดี20ไร่อยู่ในกรอบนี้เดี๋ยวนะที่ทางเราไม่ได้มีเยอะเราไปใช้ที่อะไรกันหมดแล้วคนอื่นตายสมาชิกชุมชนใหม่ครูมี2หลังเองเร็วๆถ้านักเรียนไม่มีครูจะสร้างรีสอร์ทนะถ้านักเรียนไม่สนใจครูจะสร้างรีสอร์ทนู่นมีที่อยู่ตรงนี้นี่เอาวาดบ้านเอาละเริ่มงงแล้วดูความสามารถของเพื่อนหน่อยว่าเขาจะทำอะไรกันเอาเชิญค่ะเร็วๆครูบอกแล้วนะถ้ามีที่เหลือเยอะครูจะสร้างรีสอร์ทให้คนมาพักถ้าใครไม่สร้างบ้านครูให้โอกาสอย่างเร็วดูสิใครอยู่อย่างพอเพียงบ้างนักเรียนปลายทางนักเรียนเขียนได้นะในชุมชนของนักเรียนนักเรียนคิดกันแล้วหรือยังที่สร้างบ้านลงไปเนี่ยคิดแล้วหรือยังยังไม่คิดเขาบอกให้สร้างทันทีเดี๋ยวจะดูซิว่าจะทำยังไงกับบ้านดีของใครหลังกลางเสร็จหรือยังเอาเร็วเห็นบ้านแล้วก็รู้แล้วว่าจะสร้างสำเร็จหรือเปล่าอยู่กี่คนเนี่ยต้องตามใจชอบนักเรียนไม่ใฝ่ฝันเลยเหรอคะใฝ่ฝันก็ออกมายืนรอคิวครูให้เวลาอีก2นาทีเร็วๆเอาเร็วออกมาเลยอย่าชักช้าของใครบ้านเสร็จแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้างดูซิมีจะมีใครแบ่งปันบ้างไหมฮะอ้าวมีคนเสร็จแล้วแบ่งปันอ้าวอนิชาให้เพื่อนซิปากกาอนิชาเสร็จยังอันนี้นั่นชื่ออะไรเอาเร็วตอนนี้นะเอานักเรียนที่นั่งอยู่นักเรียนไม่มีพื้นที่ถูกไหมเขียนลงในสมุดของตัวเองวาดบ้านหลังสวยห้ามเกินหนึ่งหน้ากระดาษเร็วๆห้ามเกินอ่ะ
อ้าวใกล้หมดเวลาใกล้หมดเวลานับ1ถึง10นะ1คุณนับเองคุณนับเอง1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 8 8อ่ะคนเจ้าของบ้านมาอยู่ข้างๆนี้จะไปไหน8 9 9อยู่เถอะไปทางนู้นค่ะเถอะไปนู้นนั่งลงก็ได้หนูนั่งลงนะคะหนูนั่งลงเอาถอยหลังไปนิดนึงถอยหลังไปนิดนึงอยู่ตรงนู้นก้าวแล้วก้าวแล้วสิบสิบเอาไม้มาดูนะปิดให้ดีนักเรียนดูคุณครูชี้บ้านหลังไหนคนนั้นตอบบ้านหลังนี้เป็นของใครอยู่ตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นเลยค่ะนักเรียนนักเรียนอยู่ริมนู้นอยู่ริมบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ดูนะใช่ไหมของหนูใช่ไหมคะบ้านหลังนี้อยู่กี่คน4 คน นะเอานักเรียนดูเอาดูหลังนี้ดูหลังนี้ของใครของใครหลังใหญ่มากของใครของใครคะของใครของหนูอยู่กี่คนคะอยู่5 คนเอาดูหลังนี้เอามาให้เพื่อนของใครตอบตรงนั้นแหละค่ะตรงนี้อยู่กี่คน6ครับ6คน อยู่ได้มั้ยเนี่ยอยู่ได้มั้ยได้ใช่มั้ยคะอยู่ได้นะอยู่ได้เอาหลังนี้ของใครอยู่กี่คนคะบ้านหลังเล็กน่ารักเนี่ย4ครับครูคิดว่าเป็นกุฏิพระแล้วเนี่ยเอาต่อไปหลังนี้ล่ะหลังนี้ของใครของผมอยู่กี่คนสี่คนสี่คนก็บ้านก็สวยๆน่ารักนะครูก็อยากให้เด็กๆมีบ้านทุกคนเลยเอาข้างบนบ้างข้างบนบ้างเอานั่งลงข้างบนบ้านหลังใหญ่ตรงนี้สงสัยจะเป็นอะไรเนี่ยอยู่กี่คนคะอยู่3 คนค่ะพ่อแม่ลูกอยู่3 คนเท่าแม่ลูกเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวก็เลยกว้างหน่อยมีรั้วรอบขอบชิดกลัวขโมยมากเลยคะเอาหลังนี้บ้างหลังนี้บ้างดูให้ดีหลังนี้มีอะไรม้วนๆด้วยทรงไทยเหรอคะค่ะอยู่กี่คนคะ2อยู่2ถ้าทางบ้านจะแบบว่าอึดอัดไปหน่อยมั้งไหมอากาศมันร้อนเนาะอ๋อนี่มีรั้วด้วยนี่รั้วบ้านหนูใช่ไหมคะนี่ประตูเหรอคะโอ้โหนี่ประตูนึกถึงประตูที่เขากำลังวุ่นวายเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่เขาวุ่นวายกันภาคใต้อะนะประตูอะไรประตูเรือนจำเหมือนประตูเรือนจำเลยอ้าวอันนี้อะไรของใครนั่งลงนั่งลงนั่งลงชีวิตช่างวุ่นวายมากเลยมันไม่เคยตรงเลยหรอคะนี่อะไรเนี่ยรั้วครับรั้วบ้านเราเหรอนี่อะไรนี่อะไรต้นไม้ครับต้นไม้ต้นอะไรบอกครูที่ต้นอะไรมะม่วงครับนี่ต้นมะม่วงมันใหญ่มากเลยนะเอาแล้วนี่ของใครของผมของผมอะไรคะเนี่ยพันแสงใช่ไหมใช่พันแสงไหมพันเฮงเอาตาไม่ดีเอาอะไรเนี่ยรู้แล้วบ้านในบ้านอยู่กี่คน4 คนครับ4 คนอยู่หมดไหมไม่หมดนี่รถไรซาเล้งเหรอไรซาเล้งเลยเอานักเรียนดูบ้านแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็สวยๆทั้งนั้นเลยสวยทุกหลังเลยนะนักเรียนลองดูนะถ้าเราอยู่กันแบบเนี้ยนึกถึงในหมู่บ้านของเราเนี่ยสมมติว่าจะตั้งผู้นำชุมชนสักหลังนึงเนี่ยเราจะเอาบ้านหลังไหนดีหลังนี้ใช่ไหมมองท่าทางมีความคิดกว่าใครเนาะมีรั้วรอบขอบชิดถูกไหมน่าจะเป็นคนเนี้ยหลังใหญ่หลังโตด้วยนะอ้าวทีนี้เราจะเอาอะไรใส่ในหมู่บ้านเราบ้างก็เรามีแต่บ้านเรายังไม่มีอะไรเลยต้นไม้ต้นไม้เรามีภูเขาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเนี่ยต้นน้ำฮะทำที่นามีถนนมีอะไรอีกเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ามีดวงอาทิตย์ด้วยดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วนะมีอะไรอีกแม่น้ำเราสร้างได้หรือคะแม่น้ำไ
ได้ได้เราอยากให้มันมีถูกไหมเราจะเอาแม่น้ำไปทางไหนจากภูเขาเอาแม่น้ำจากภูเขาโอ้ยนี่มันตรงเกินไปป่ะใครจะได้ประโยชน์บนเนี้ยถ้ามีแม่น้ำแบบนี้เราทำอะไรได้อีกสะพานแล้วบ้านหลังนี้น้ำที่ไหนใช้อ่ะฮะเราทำอะไรได้คลองคลองเอาคลองเล็กๆตกลงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราใช้เรือใช่ไหมใช่ค่ะทำคลองมาเอาแค่นี้ก็พออ่ะคลองไปไหนอีกอ่ะไปทางไหนคะพระรามมีบ่อน้ำใหญ่ตรงนี้เหรอค่ะไปทางนี้ไปทางไหนอ่ะลงพักลงโอ้นี่เอาแค่นี้พอคลองแค่นี้พอแล้วมาถึงแค่บ้านหลังนี้พอแล้วตันตันตันพอเอามีคลองมีคลองมีถนนไหมหมู่บ้านเรามีไหมคะไม่น่าจะมีมีไหมมีเราต้องมีถนนเรามีอะไรอีกทางเข้าหมู่บ้านเอาเข้าทางไหนอะไรอีกข้างล่างคือทางเข้าหมู่บ้านถูกไหมอ้าวนอกจากทางนอกจากน้ำตกลงเรามีน้ำใช้ยังมีแล้วไฟฟ้ามีไหมยังไม่มีเสาไฟฟ้าเอาปักเสาเลยไม่รู้แหละครูปักเอียงๆมาตามคลองครูปักตามคลองตามอันนี้เอามีไฟฟ้าใช้แล้วมีอะไรอีกถนนถนนก็ถนนมีแล้วถนนเรียบคลองถนนเรียบคลองถนนเรียบคลองดีไหมเอาดีอะไรอีกทำอะไรอีกต้นไม้ครับมีต้นไม้จะเอาตรงไหนปลูกต้นไม้ข้างบนนี้เลยถูกไหมข้างบนนี้เลยข้างๆถนนด้วยข้างบนทำไมต้องเอาถนนเอาต้นไม้ไว้ข้างบนจะได้ร่มเย็นจะได้ร่มเย็นถูกไหมจะได้เป็นต้นน้ำถูกป่ะเป็นต้นน้ำสมมุติเนี่ยมีต้นไม้เยอะมากหลังหมู่บ้านมีเยอะมากเราปลูกป่าใช่ป่าเรามีน้ำใช้เรามีไฟฟ้าเรามีถนนเรามีอะไรจะมีอะไรอีกธนาคารขยะมีธนาคารขยะธนาคารขยะเอาไปไว้บ้านใครดีตรงนี้ตรงนี้บ้านนี้รับผิดชอบบ้านนี้ธนาคารขยะมีอะไรอีกมีอะไรอีกทุ่งนามีทุ่งนามีอาชีพนักเรียนถ้าทำแบบนี้ถ้าเราปลูกบ้านก่อนแล้วเรามาสร้างอะไรทีหลังเนี่ยมันจะลำบากไหมลำบากมันลำบากมันลงไม่ได้เราต้องวางแผนก่อนถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่เราเป็นแบบนี้นักเรียนลองย้อนกลับไปดูในหมู่บ้านของนักเรียนเองบ้านเราอยู่กันแบบรวมๆคล้ายๆอย่างนี้แต่เราก็มีคนที่คุณครูบอกว่าเราจะต้องช่วยกันพัฒนาบ้านของเราใช่ไหมถ้าสมมุติว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยปิดประตูเงียบเหมือนประตูเรือนจำแบบเนี้ยไม่ออกมาเลยหมู่บ้านของเราเนี่ยเขาสร้างนู่นสร้างนี่กันบ้านหลังนั้นปิดประตูเงียบเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้บ้านหลังนี้ก็จะทำไมเอ๊ะคนก็จะสงสัยทำอะไรกันแอบทำอะไรอยู่ในประตูหลังใหญ่ถูกหรือเปล่าเพราะนั้นเวลาเราจะคิดทำอะไรขึ้นมาคนทั้งหมดในหมู่บ้านเนี่ยต้องมาทำไมคะมาออกความคิดร่วมกันมาประชุมร่วมกันอันนี้ในกรณีถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆซึ่งมันก็ในชีวิตจริงนักเรียนก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กถูกไหมถูกเพราะนั้นในชุมชนเรียกร้องหรือให้ทำอะไรเราต้องออกมาไหมออกมาถ้าเราออกมาเราจะรู้จักคนทั่วไปไหมรู้จักหัวหน้าชุมชนจะรู้จักไหมรู้จักบ้านหลังนี้ที่อยู่ไกลๆจะรู้จักไหมรู้จักบ้านหลังสวยๆเนี่ยน่ารักน่ารักเนี่ยรู้จักไหมเราก็จะรู้จักเราก็สามารถทำกิจกรรมได้ร่วมกันมากขึ้นนะตรงนี้คือสิ่งที่ขาดหายไปในปัจจุบันในท้องถิ่นเดี๋ยวนี้เรามักจะไม่ค่อยรู้จักกันแต่คุณครูให้นักเรียนดูตรงนี้ให้นักเรียนทำให้นักเรียนดูหมู่บ้านแบบนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนได้คิดว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องวางแผนเราต้องคิดก่อนไม่ใช่เอาบ้านเข้าไปตั้งแล้วค่อยมาขุดคลองค่อยมาทำถนนมันก็จะสเปะสปะเป็นแบบนี้ถูกไหมถูกครับถูกสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าหมู่บ้านนี้จะพัฒนาได้เราจะต้องอาศัยอะไรเราต้องอาศัยอะไรงบประมาณต้องมีเงินถูกไหมต้องมีเงินต้องมีอะไรอีกมีการช่วยเหลือกันคนในแต่ละบ้านเนี่ยต้องออกมาทำไมกันช่วยเหลือมาให้ความคิดมาแสดงความคิดเห็นเพราะในหมู่บ้านนี้ใครเป็นคนอยู่ท
ทุกคนในนี้เป็นคนอยู่ครูอยู่อีกหลังหนึ่งอยู่ข้างนอกนู้นถ้าให้ครูเข้ามาครูสร้างรีสอร์ทเลยนะเนี่ยแถวแถวเนี้ยครูซื้อหมดสร้างรีสอร์ทใหม่หมดถูกต้องตามกฎหมายเลยนะไม่บุกรุกป่าด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในชุมชนเนี้ยถึงแม้ว่าในชุมชนของเรามันไม่ได้วางแผนมาหรือว่าอยู่กันแบบสเปะสปะแบบนี้แต่เราก็ทำให้มันดีได้ไหมได้ได้เราทำให้มันดีได้ค่ะจะดีได้ก็เพราะใครเพราะใครคะเพราะพวกเราเพราะคนในชุมชนสมมุติว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะน้ำเนี่ยลบไม่ได้แล้วแหละแต่อย่างอื่นสามารถทำได้ไหมทำได้มีโรงเรียนหรือยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์หรือยังมีสถานที่ออกกำลังกายหรือยังวัดเนี่ยสร้างยากไหมวัดสร้างยากไหมยากต้องใช้เงินมากเอาแค่สำนักสงฆ์พอไหมพออันนี้แหละคือการคุยกันแล้วก็มาวางแผนแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างชุมชนที่มันที่เราพออกพอใจมันอาจจะไม่สวยงามในสายตาของคนอื่นเพราะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะนักเรียนที่อยู่ปลายทางมองดูแล้วชุมชนของแบบนี้จะตั้งชื่อชุมชนว่าอะไรดีเนี่ยชุมชนสเปะสปะชุมบ้านกันเรียบแรงไม่ไหวแล้วมั้งชุมบ้านง่ายง่ายอ๋อชุมชนง่ายง่ายทุกอย่างง่ายหมดง่ายหมดง่ายหมดดีมากอ้าวในเมื่อได้ชุมชนง่ายง่ายง่ายอ้าวเชิญกลับไปเลยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้ทีนี้ชุมชนง่ายง่ายง่ายของเราถึงเวลาพัฒนา